คุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศงานถวายภาพพระกฐินพระราชทานของทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาตามด้วยพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินให้บริษัท CPO จำกัดมหาชนนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาทั่วไตรมาสณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะวัดไร่ขิงพระอารามหลวงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรับของออกเดี๋ยวพี่ต้องออกเลยนะเจ้าหน้าทีศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนและท่านผู้มีเกียรติท่านเชิญภาพปกติเข้าสู่ภายในพระอุโบสถแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้าตากฐินทานกับทั้งท่าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทระนามาธิบดีศรีศิลป์ทระมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวรารมบรมมนาถบพิตรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้าประกมอมพระราชทานให้บริษัทสิพยจำกัดมหาชนน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งอยู่จำพรรษาครบถ้วนตรายมาสในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับพระภาพพระกฐินณทานนี้กระทำกฐินณธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญข้าพระกฐินทานกับทั้งข้านิสังสบริวารทั้งปวงนี้เป็นของสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้บริษัท CPR จำกัดมหาชนโดยท่านก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารนำมาพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาต้วนไตรมาสในพระอารามหลวงวัดไร่ขิงแห่งนี้ผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศและแล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นหามิได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกฐินธารกิจและมีคำพาตกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรนาไว้ว่าพระภิกษุรูปใดกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อรับผ้าปกฐินทานนี้ได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเอินผ้าพระกฐินทานกับผ้าอนิสงสบริวารของพระราชทานนี้ทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแน่พระเทพศาสนาภิบาลกิตินทโรภิกขุมหาเถระเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญสัมมาสัมพุทธ
ุสังอายะสมะโตกิตินทรสังเทติกาตินังอัตริตุงยะสายะสมะโตกัมมติอิมัสสะกะตินะทุสัสสะอายะสมะโตกิตินทรสังทานังกะตินังอัตริตุงโตตุนะหัสสะยะสานะกัมมติในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรวมทั้งสิ้นกว่า 2,884,400 บาทขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุบริเวณงานนอกจากประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วยังมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างกุศลโดยจัดอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มหลากหลายมาบริการให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเป็นที่น่าชื่นใจและต้องอนุโมทนากับทุกความตั้งใจด้วยเช่นกันนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลามารับฟังพระธรรมเทศนากันต่อแล้วนะคะกับหัวข้อที่น่าสนใจไม่น้อยไม่เชื่อกุศลอกุศลเป็นคนทำไมต้องไปติดตามรับชมพร้อมๆกันแล้วแหละค่ะช่วงธรรมาภิรมย์อัปปาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือยัง
อาตมาก็ถามตัวเองเหมือนที่ฟังปัจฉิมว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหรือบริษัททั้งหลายสังขารมีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมฟังก็ดูเพลินไม่มีอะไรใช่ไหมท่านคำว่าพร้อมแต่คำว่ามันมีว่าให้ถึงพร้อมไม่ใช่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทแต่ว่าจงยังว่าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็มานั่งคิดไม่ประมาทเนี่ยเอาไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในจิตสังขารไม่ประมาทในหน้าที่การงานไม่ประมาทในการบริหารคนไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในจิตของตนก่อนตายก็มาตีความมาเองเป็นอะไรเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรประการหนึ่งที่ท่านทั้งหลายฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านเอาไปคิดหรือท่านอ่านแล้วคิดเนี่ยมันจะเกิดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นข้ออะไรท่านไม่เป็นทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยต้องมาคิดผมจะได้ย้อนกลับมาถึงกายานุปัสสนาบางทีเราฟังกันเผลอๆนะมาเอาบุญฟังเอาบุญก็ถูกก็ได้บุญใช่ไหมฮะธรรมเทศนาใหม่องค์กรนี้ก็ได้บุญแล้วได้บุญเป็นบุญระดับโลกเพราะอะไรท่านเพื่อท่านเนี่ยเทวดาจะรู้จักมากกว่าคนธรรมดาเพราะท่านออกทีวีขึ้นสู่อวกาศใช่ไหมท่านแฟนยูทูบใช่ไหมฮะเทวดาก็บอกโอ้คนพวกนี้เอ้ยพวกเราเพื่อที่ชอบฟังเทศเนี่ยนะยิ่งออกทีวีเนี่ยพวกเราแล้ววิมานเขาก็รออยู่แล้วอีกหน่อยเดี๋ยวไม่เกินอีกสักวันสองวันของพวกเราบนนู้นอ่ะก็คือร้อยปีของมนุษย์เดี๋ยวพวกเราก็มาเจอพวกเราเขาก็รอรับท่านอยู่แต่ไม่ต้องรีบไปนะท่านนะไม่ต้องไปรีบไปมาหรอกแล้วจะไปกลัวตายไม่ต้องกลัวท่านชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้ไหมท่านมีใครรู้ไหมเกิดมามีหมอดูคนในพยากรณ์ได้ไหมไม่ได้เนี่ยจะมีอายุแค่30ไม่แน่นี่ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว72ทำบุญ72ยังเข้ารอบแหละเข้ารอบ72นี่มันแค่กี่รอบนะพี่6รอบก็ลอง6รอบอาการก็6รอบก็คือลองเอานะลองก้มมือลงแล้วเอานิ้วชี้เนี่ยยัดไประหว่างนิ้วชี้เท้ากับนิ้วกลางเท้าแล้วลองหมุนสัก6รอบแล้วเงยหน้าขึ้นอาการเป็นยังไงล่ะท่านเป็นไงท่านมันจะมึนเซ่ๆใช่มั้ยท่านนั่นแหละอาการเค้าเรียก6รอบนี่เป็นธรรมชาติเลยถ้าจะมากี่รอบอ่ะ62ย่าง63 5รอบก็ยังหมุนท่านยังหมุนยังเริ่มเซ่ๆแล้วใช่มั้ยลงบันไดนี่ต้องทําราวบันไดแล้วท่านเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้โรคาพาธทุกผู้ไม่รู้ได้ที่เรานั่งพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตในท่านแม้แต่ต้นไม้ไม่รู้โรคอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานั่งๆหน้าใสๆกันนะฮะที่นั่งๆดูท่าทางดีนะอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ได้เป็นซะแล้วก็ได้นะฮะเป็นที่ตับก็บอกตาตุปิกายไม่ค่อยสบายบอกว่าอะไรท่านเสี่ยงมะเร็งตับเพราะนั้นไม่มีใครรู้หรอกท่านพระเจ้าบอกแม้แต่พระองค์ก็ไม่รู้เพราะโรคกระแตกายบางทีมันก็มีโรคกระแตกรรมมาผสมกรรมมันผสมกับกายเราไม่มีกายมันก็ไม่ได้ให้ผลแล้วก็จากความเสื่อมธรรมดาก็มีเกิดจากการต่ออายุเกิดจากการรักษาว่าอีกเวลาที่ชีวิตปิดจากกายมีใครรู้ไหมเวลาไหนไม่รู้เลยเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิพพานาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาเจ้าคุณตายแล้วเจ้าคุณตายซะแล้วใจหายไหมท่านท่านก็ใจหายอาตมาก็ใจหายแต่ว่าไม่ใช่ตัวใจหายไม่มีแล้วท่านเพราะทันทีที่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อไรก็ตาม
ที่ขึ้นรถภาวนาที่ขึ้นรถยังไหว้พระท่านขึ้นรถท่านไหว้พระนะท่านนะออกจากบ้านไหว้พระไม่มีตกนรกเพราะทันทีปุ๊บเนี่ยท่านจะถึงพระปุ๊บนะแล้วก็นั่นแหละครับคือสภาวะจิตคือสภาวะจิตของท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตามนี้อีวาสถานที่ตายไม่รู้ทุกผู้แหละไม่รู้จะตายที่ไหนท่านยังไม่รู้อะไรจะตายที่ไหนใช่ไหมท่านยังไม่รู้ยังไม่ตายยังไม่รู้ที่อยู่ใหม่เพราะฉะนั้นกำหนดที่อยู่ใหม่มันไอ้เป้ามันชัดเจนยังไม่ลงไปข้างล่างทำอะไรที่ถูกชุกกรรมที่เรามาฟังเทศเราทำที่ถูกกรรมบางทีเราเห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ดิ่งลงไปในทัศนคติตรงนั้นเขาเรียกเอาหัวลงหัวลงนี่พระเจ้าบอกว่าอนันตริยกรรมเนี่ยถ้าสำนึกได้นะฮะว่าผิดเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทิพทัศน์ก่อนตายนะมีโอกาสเป็นพุทธเจ้าถ้าสำนึกได้ก่อนตายนะแต่ถ้าสำนึกไม่ได้นะฮะเหมือนอวังสิโลเขาเรียกหัวลงพอไปถึงโลกกาตาลสุดแล้วหัวมันยังแตกอีกไอหินมันแตกอีกกูจะเปิดนรกอันใหม่นั้นที่ผิดบางคนเนี่ยท่านมันผิดแต่กูยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนเรานั้นนะเมื่อเราไม่รู้ที่อยู่ใหม่แล้วก็ทำที่อยู่ของเรามันดียังไม่ตายยังไม่รู้ที่อยู่ใหม่อย่ามั่นใจลำพองเป็นของแน่ทุกอย่างไม่แน่นอนทุกชีวิตมีอันผันเปลี่ยนแปรตามกระแสกรรมใหม่กล่าวของเราเองเพราะนั้นอย่าประมาทในชีวิตสองอย่าประมาทในจิตสังขารที่เราสวดมนต์และประคองจิตเราจิตเราเนี่ยมันทำงานนะน่าสงสารจิตเรามันไม่ค่อยได้สัมผัสกับบุญกุศลท่านนั่นแหละแล้วก็ง่ายแล้วเราก็ทิ้งมันไม่ได้กรรมกิจกรรมบทเราก็ต้องทำความดีกรรมฐานเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานอย่าประมาทไม่ประมาทในการบริหารคนทุกคนที่อยู่กับเราเกี่ยวข้องกับเราต้องทำให้มันสมบูรณ์ไม่ประมาทในบุญกุศลค่อยๆทำไปสวดมนต์เป็นบุญกุศลนะแค่อรหังเป็นบุญกุศลแล้วท่านอาตมามายืนตั้งอาตมาก็เอาบุญกุศลนะเขาเรียกอะไรทานศีลภาวนาใช่ไหมหลักศาสนาพุทธใช่ไหมท่านบุญสามกองแต่เวลาเราทำจริงภาวนาศีลฐานภาวนาคือสวดมนต์เรามารับศีลแล้วทั้งถวายทานเห็นไหมฮะเขาเริ่มจากยอดมาเรียงนะเรียงจากรากมาต้นมาปลายแต่เวลาเริ่มเนี่ยเริ่มจากปลายมารากคือภาวนาซะก่อนนั่นแหละเราไม่ได้วางผลประโยชน์อะไรแต่หน้าที่การงานไม่ประมาทในบุญกุศลท่านไม่ประมาทในชีวิตของตนตายจิตคิดดีๆว่าคิดดีๆว่าแล้วมันคุ้นเคยกับความดีว่าแล้วได้คิดถึงบุญกุศลว่าที่บอกว่าเกิดมาเป็นคนทำไมเชื่อเรื่องอะไรกุศลกุศลเกิดเป็นคนทำไมธรรมะของพระเดชพระคุณท่านยังมีให้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เชื่อว่าคงไม่มีท่านใดอยากพลาดอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ได้เวลาพี่ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วแหละค่ะขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ